โอเคโรคต่อไปนะเด็กๆโรคที่2 Klinefelter Syndrome Klinefelter Syndrome เกิดเฉพาะเพศชายเท่านั้นนะคะซึ่งโรคนี้จะมีโครโมโซม X เกินมา 1-3 แท่งทำให้ผู้ชายเนี่ยมีโครโมโซมเพิ่มเป็น47 48 49นะคะหรือที่ง่ายคือเนี่ยเลยลูกเป็น44บวก XXY แสดงว่าที่ครูวงกลมให้เนี่ยมันเกินมากี่แท่งเกินมา1แท่งหรือถ้าใครบอกว่าครูแล้วถ้าเกินมา2แท่งล่ะเกินมา2แท่งก็จะเป็น XXXY โอเคไหมดังนั้นผู้ชายที่เป็นโรคนี้นะคะเขาบอกว่าจะรูปร่างแบบคล้ายๆผู้หญิงเลยนะคะมีส่วนเว้าส่วนโค้งเหมือนกับเพศหญิงนะคะมีหน้าอกที่คล้ายๆผู้หญิงนะคะหน้าอกใหญ่มีสะโพกผายแต่ว่าจะมีอัณฑะที่เล็กก็คือไม่สามารถสร้างอสุจิได้ก็เลยเป็นหมันนะคะดังนั้นถ้าเรามองในภาพซ้ายมือเป็นไงคะมีสะโพกง่ายๆเลยหุ่นนาฬิกาทรายแต่ถ้าเรามองในภาพนี้เรามองในภาพนี้แสดงว่าคู่ที่เท่าไหร่ลูกคู่นี้คู่ที่23มี x เกินมา1ใช่ไหมก็เลยเป็นโรคอะไรโรคชื่อยากชื่ออะไรลูกชื่อ Klinefelter Syndrome โอเคนะนักเรียนต้องเบาเสียงนะเพราะเพื่อนในห้องเริ่มจะไม่ค่อยได้ยินเสียงครูแล้วนะKlinefelter Syndrome จำชื่อโรคให้ได้จำสัญลักษณ์ของโรคให้ได้จำลักษณะอาการทั่วๆไปได้นะคะต่อไปโรคที่3เราผ่านมา2โรคแล้วนะโรคที่3เป็นโรคเกี่ยวกับผู้ชายโดยตรงเช่นเดียวกันชื่อโรคว่า Double Y หรือ XYY ก็ได้หรือเราเรียกอีกแบบนึงว่าโรคซูเปอร์แมนเพราะว่ามีโครโมโซมนะคะ Y เนี่ยเกินมา1แท่งดังนั้นดูรูปนี้ไหมเรียกซูเปอร์แมนเลยง่ายๆจำง่ายๆนะคะลักษณะอาการทั่วไปเป็นไงลูกสูงใหญ่ผิดปกตินะคะสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยนะคะแต่ว่าระดับสติปัญญาก็จะต่ำกว่าแต่ผู้ชายที่เป็นโรคนี้พฤติกรรมจะค่อนข้างรุนแรงก็คือมีสภาพทางจิตใจที่แบบโหดร้ายมักจะเจอในพวกฆ่าข่มขืนหรืออาชญากรอาชญากรรมต่างๆนะคะดังนั้นถ้าเราดูในแผนภาพถ้าหากเขาให้โครโมโซมมาให้แล้วเขาถามว่าภาพนี้เป็นเพศหญิงหรือเพศชายเป็นปกติหรือเป็นโรคให้เราดูที่เพศก่อนถ้าเพศปุ๊บรูปนี้เราสามารถตอบได้เลยว่าเป็นเพศชายแล้วมันก็เป็นโรคดับเบิลไวซินโดมด้วยนะคะเพราะว่า X เกินมา1แท่งนะคะอะไรนะถูกต้องมี Y เกินมา1ตัวต่อไปโรคที่4โรคที่4เป็นโรคทริปเปิล X โรคทริปเปิล X นะคะเกิดเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นมีโครโมโซม X เกินมา1แท่งนะคะทำให้เพศหญิงที่เป็นโรคนี้เนี่ยมีลักษณะกล้ามเนื้อค่อนข้างอ่อนแรงนะคะรอบหัวเล็กมีปัญหาด้านสติปัญญาต่างๆนะคะแล้วก็สมาธิสั้นและเป็นหมันและผู้หญิงที่เป็นโรคนี้นะลูกเขาบอกว่าหน้าแก่ก่อนวัยอะลูกหน้าแก่ก่อนวัยนะคะเราจะเห็นแล้วว่าในภาพเนี่ยหน้าเขาจะแก่ก่อนวัยนะคะดังนั้นถ้าเรามองจากแผนภาพโครโมโซมสมมติว่าเขาให้เรามาแบบนี้ใช่ไหมมี x เท่าไหร่ลูกมี x 3เลยแสดงว่าเป็นโรคชื่อโรคอะไรชื่อโรคทริปเปิล x นะคะโอเคดังนั้นต่อไปดู
โรคที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมร่างกายโครโมโซมร่างกายนะทวนก่อนไหมโครโมโซมเพศมี4โรคมี4โรคเดี๋ยวขอย้อนให้ดูนิดนึงโรคนี้เป็นโรคอะไรรูปนี้ไงรูปนี้รูปนี้ไก่อะไรอกไก่อกไก่นั่นแหละอกไก่อกไก่มันชื่ออะไรเว้นอกไก่ไปก็ได้ลูกดูลองดูเราลองดูในนี้รูปอาจจะผิดพลาดถ้าเราเป็นรูปนี้ทริปเปิ้ล x ลองรูปต่อไปลองรูปนี้ถ้าครูให้โครโมโซมแบบนี้มาเป็นเพศอะไรเป็นเพศหญิงใช่ไหมเป็นเพศหญิงใช่ไหมใช่แล้วเป็นโรคอะไรรูปนี้เป็นโรคอะไรลูกมี x แค่1ตัวแสดงว่าเป็นโรคถูกต้องTurner syndrome รูปมันผิดโอเคต่อไปเฮ้ยคนนี้ต้องตอบได้รูปนี้ถูกต้องรูปนี้เป็น Kaiser syndrome ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นรูปนี้โอ้รูปนี้ถ้าตอบไม่ได้นะแต่ชื่อของมันเป็นชื่อเอาชื่อจริงๆอ่ะชื่อลูกดับเบิ้ลวายโอเคนะคะเก่งมากแสดงว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเป็น44บวกกับ x เอ้ยโทษที xyy ใช่ไหมโอเคเก่งมากต่อไปโอเคโรคที่เกิดขึ้นบนโครโมโซมร่างกายโครโมโซมร่างกายโรคแรกเลยเป็นโรคที่หนูรู้จักกันดีก็คือเป็นดาวซินโดรมใช่ไหมมันจะต่างจาก4โรคเมื่อกี้เพราะมันเกิดขึ้นกับโครโมโซมร่างกายแต่เมื่อกี้เป็นโครโมโซมเพศอะไรนะใช่คนที่เป็นโรคดาวซินโดรมหน้าตาจะคล้ายๆกันหมดเลยจะน่ารักแบบในรูปมันจะคล้ายๆกันนะลักษณะอาการเป็นไงหางตาชี้ขึ้นดั้งจมูกจากแฟบก็คือแบนๆจมูกแบนๆนะคะมีอะไรอีกศีรษะแบนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะลิ้นจุกปากใช่ไหมก็คือเหมือนปากจะปิดไม่ค่อยสนิทนะคะแล้วก็ปัญญาอ่อนอันนี้เป็นลักษณะอาการทั่วๆไปของผู้ป่วยที่เป็นโรคดาวซินโดรมนะคะดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคดาวซินโดรมนะลูกที่เขาผิดปกติเพราะว่ามีโครโมโซมเกินมา1แท่งซึ่งก็คือคู่ที่21เกินมาแต่ว่ามีความพิเศษอยู่ก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคดาวซินโดรมใช่ไหมบางคนนะลูกบางคนที่เก่งก็คือเก่งเลยนะคะมีแบบเก่งแบบด้านที่เขาถนัดนะคะเก่งก็คือเก่งเลยนะคะซึ่งเขาก็สามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติได้นะคะต่อมาถ้าเราดูในแผนภาพโครโมโซมภาพนี้เป็นโครโมโซมผู้หญิงหรือผู้ชายลูกเป็นผู้ชายและมีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งแสดงว่าเป็นชายที่เป็นดาวใช่ไหมคะโอเคต่อไปโรคเอ็ดเวิร์ดซินโดรมเอ็ดเวิร์ดซินโดรมแสดงว่ามีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่18เกินมา1แท่งโดยประมาณเราจะเจอได้1ใน 3,000 คน1ใน 3,000 นะคะดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เป็นยังไงผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เนี่ยเด็กจะมีกล้ามเนื้อที่เกร็งนะคะศีรษะเล็กคางเล็กใบหูผิดรูปก็คืออยู่ต่ำกว่าปกติแล้วก็จะมีอายุที่สั้น
โดยทั่วไปเนี่ยอายุไม่เกิน10ปีนะคะดังนั้นซูมเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายภาพนี้เป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายผิดภาพนี้ภาพนี้เป็นโรคอะไรภาพนี้จะเป็นโรคดาวซินโดมนะคะเป็นดาวซินโดมไม่ได้ผิดโรคตั้งใจเอามาแกล้งว่านักเรียนตั้งใจเรียนจริงหรือเปล่าเอามาให้นักเรียนดูว่านักเรียนตั้งใจเรียนจริงไหมแล้วถ้าโอเคแล้วถ้าเป็นโรคต่อไปล่ะโรคนี้โรคพาทาวซินโดมโรคพาทาวซินโดมเจอได้ใน1คนจาก 7,000 คนนะคะโดยประมาณเป็นความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่13เกินมา1แท่งนะคะคู่ที่13เกินมา1แท่งดังนั้นผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงนะคะปัญญาอ่อนมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนะคะมีความพิการทางสมองด้วยนะคะแล้วก็มีลักษณะปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยดังนั้นภาพนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นโรคอะไรเป็นโรคเป็นโรคอะไรเป็นโรคพาทาวซินโดมโครโมโซมคู่ที่13เกินมา1แท่งนะคะต่อมาพาลิสเตอร์คิสเลียนนะคะโรคนี้เนี่ยจะเป็นโรคที่มีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่12เกินมาแค่บางส่วนนะคะเกินมาแค่บางส่วนนะลูกดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในวัยทารกค่อนข้างเยอะก็คือจะมีกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงมากนะคะแล้วก็มีปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราดูในแผนภาพของผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ลักษณะโครโมโซมนะคะภาพนี้เป็นภาพเพศหญิงนะคะลักษณะโครโมโซมเนี่ยคู่ที่12เนี่ยมีเกินมาบางส่วนตรงที่คูวงกลมสีแดงนะคะก็เลยทำให้เป็นโรคนี้กับอีกโรคหนึ่งโรคคริดูชาซินโดรมหรือเราเรียกว่าแคทคลายซินโดรมเป็นความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่5หายไปบางส่วนฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะปัญญาอ่อนมีศีรษะเล็กมีลักษณะเสียงร้องที่คล้ายกับแมวนะคะไม่ต้องฝึกร้องนะลูกไม่ต้องฝึกร้องนะเดี๋ยวเนี่ยพวกแกชอบฝึกร้องแต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีอายุที่สามารถใช้ชีวิตได้แบบคนปกตินะโดยสถิติที่เขาทำการสำรวจมาแล้วเนี่ยมีอายุมากถึง56ปีเลยนะคะดังนั้นเราดูแผนภาพโครโมโซมนะลูกแผนภาพโครโมโซมเนี่ยคู่ที่5มันแหว่งไปนิดนึงใช่ไหมคะคือจากปกติเนี่ยสองแท่งของมันจะต้องแบบเท่าๆกันใช่ไหมซึ่งมันแหว่งตรงนี้ไปนะคะก็เลยทำให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นดังนั้นครูอยากทราบว่าจำนวนโครโมโซมของคนที่เป็นโรคนี้จะมีเท่าไหร่จำนวนโครโมโซมทั้งหมดเลยของคนที่เป็นโรคคิดูชาจะเป็นลักษณะแบบไหนเราลองเขียนสัญลักษณ์ขึ้นมาหน่อยได้ไหมเป็น23คู่นั่นแหละมันเป็น44บวกอะไรจะเป็น44บวก xx หรือเป็น44บวก xy ปกตินะคะเพราะว่าไอ้คู่ที่5เนี่ยมันแค่แหว่งไปมันไม่ได้หายไปนะคะมันก็เลยเป็น44เหมือนกันแต่ถ้าเป็นดาวซินโดมล่ะถ้าเป็นดาวซินโดมปุ๊บเป็นดาวก็จะเป็น45บวก xx หรือ xy ไปเลยนะคะถ้าเป็นเอ็ดเวิร์ดซินโดมก็เหมือนกันนะคะดังนั้นมันเป็นโครโมโซมร่างกายมันก็จะไปเนี่ย
มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงตรงไอ้45 46 47 48ใช่ไหมคะก็จะเหมือนกับคริสดูชานะคะโอเคประมาณนี้อ่ะต่อไปอันนี้เป็นหน้าสรุปให้เราดูคร่าวๆนะคะโครโมโซมร่างกายมีอะไรบ้างมีนี่เลย1 2 3 4แล้วก็มีโครโมโซมเพศมีอะไรบ้าง1 2 3 4นะคะนี่เป็นหน้าสรุปนะคะฉะนั้นหนูจะต้องจำชื่อโรคได้ว่ามันเกินมาเท่าไหร่มีอาการคร่าวๆเป็นแบบไหนโอเคนะมีกากบาทด้วยแล้วก็มีข้อเขียนด้วยโอเคนะคะไม่มีการเขียนชื่อโรคลูกแต่ว่าจะมีในที่เป็นข้อกาใช่ค่ะนักเรียนต้องจำให้ได้หนูต้องจำให้ได้โลกเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่หนูจะต้องรู้เพื่อไปต่อยอดในม.4 ม.5 ม.6 นะคะโอเคดังนั้นเรามีวิธีการป้องกันไม่ให้ลูกเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีโรคทางพันธุกรรมนะคะเราสามารถทำได้โดยหนึ่งหลีกเลี่ยงการแต่งงานระหว่างเครือญาติทำไมเขาถึงหลีกเลี่ยงการแต่งงานระหว่างเครือญาติลูกเพราะว่าง่ายๆเลยอย่างสมมติเรามียีนแฝงอยู่แล้วเครือญาติเราแสดงว่าเขาต้องมีเหมือนกับเราใช่ไหมมันก็จะพอมันเจอกันเองปุ๊บมันก็จะแสดงลักษณะที่เป็นโรคออกมาได้ง่ายกว่านะคะหรือการแต่งก่อนแต่งงานเราพาคู่สมรสของเราไปรับการตรวจเลือดหรือวินิจฉัยนะคะต่างๆนะคะอะไรนะคะลูกตรวจเราได้อะไรเราไปตรวจเพื่อให้เราทราบว่าเรามีโรคกับแฟนเราเนี่ยมีโรคไหมดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรามียีนแฝงทั้งคู่หรือเรามีโรคเนี่ยเราจะได้ปรึกษากับคุณหมอว่าถ้าฉันอยากให้ลูกฉันเนี่ยไม่มีโรคต้องทำยังไงบ้างเขาก็จะมีแนวทางการป้องกันอยู่นะคะดังนั้นเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเลยนะคะจะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตดัดแปลพันธุกรรมก็คือสตรอเบอรี่ที่เมื่อกี้เพื่อนพูดนะคะใช่การดัดแปลพันธุกรรมเขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรลูกทำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองตามความต้องการของมนุษย์ใช่ไหมเพื่อปรับปรุงให้พืชหรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีพัฒนาการที่มันดีขึ้นหรือเรียกว่ามีผลผลิตที่มันดีขึ้นนะคะดังนั้นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยหรือเราเรียกว่าพืช GMO ก็ได้นะคะ GMO นะดังนั้นขอยกตัวอย่างพืช GMO พืช GMO แบบแรกเลยมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยทำไมเขาจะต้องมีการดัดแปลพันธุกรรมเกิดขึ้นเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมะเขือเทศถ้าเราซื้อกินตามท้องตลาดเนี่ยมันมีอายุที่ค่อนข้างแบบไหนลูกค่อนข้างสั้นก็คือมันเก็บไว้ไม่ได้นานดังนั้นเมื่อมันมีการส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการที่ทำให้มันสามารถอยู่ได้นานแล้วก็ยังคงสดใหม่ใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีการคิดค้นดัดแปลพันธุกรรมพันมะเขือเทศให้มันสามารถทนทานต่อโรคได้มากขึ้นแล้วก็สามารถทนมีความแข็งแรงต่อการขนส่งนะคะหรืออันนี้แบคทีเรียดัดแปลพันธุกรรมเขามาทำอะไรลูกเอามาทำขนมปังถ้าเรามองจากในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการดัดแปลแบคทีเรียเกิดขึ้นนะคะเราทำยังไงอันนี้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เรานะคะหนูดูดีๆนะครูมีเซลล์ของมนุษย์ที่เป็นสีชมพูมา1เซลล์แล้วครูก็มีแบคทีเรียมา1เซลล์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะคะครูได้ทำการหยิบเอาเซลล์ของมนุษย์ที่มันช่วยควบคุมในเรื่องของการสร้างอินซูลินอินซูลินก็คือเป็นอะไรลูก
ใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรใช้รักษาเกี่ยวกับอะไรโรคอินซูลินเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมดังนั้นเราเอายีนที่ควบคุมเกี่ยวกับการสร้างอินซูลินของมนุษย์มาละเราไปเอา DNA ที่เป็นรูปวงแหวนของเซลล์แบคทีเรียออกมาหลังจากนั้นเราทำการตัดนะคะทำการตัดเอา DNA ของแบคทีเรียแล้วก็เอาไปใส่ให้กับใครลูกเอาอะไรมาใส่แทนอันนี้เป็นแบคทีเรียใช่ไหมเป็นเซลล์แบคทีเรียแล้วก็เราก็เอายีนที่เป็นการสร้างอินซูลินของมนุษย์มาใส่ก็จะกลายเป็นรูปนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยที่เราทำการตัดต่อยีนเราเรียบร้อยเนี่ยไปใส่ไว้ในแบคทีเรียหลังจากนั้นไอ้ตัวแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะทำการแบ่งเซลล์แล้วก็สร้างเยอะแยะมากมายมันก็จะทำการสกัดอินซูลินออกมาแล้วเราก็จะเอาตรงเนี้ยไปใช้นะคะดังนั้นในด้านการแพทย์ก็อย่างที่เราบอกนะคะเราผลิตอินซูลินนะคะที่มันสกัดมาจากแบคทีเรียนะคะซึ่งเราก็ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะหรือแม้กระทั่งวัคซีนวัคซีนที่ป้องกันโรคตับอักเสบ B ใช่ไหมคะต่อมาในเรื่องของปศุสัตว์เราใช้ทำอะไรปศุสัตว์เราใช้ทำอะไรลูกยกตัวอย่างอย่างเช่นภาพนี้ภาพนี้เป็นใครโอ้โหเป็นน้องวัวนะคะมนุษย์เขาทำอะไรเกี่ยวกับน้องวัวบ้างลูกก็คือเขาทำการดัดแปลพันธุกรรมของวัวโดยการเพิ่มสารเคซินเข้าไปในน้ำนมนะคะดังนั้นไอตัวสารตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในการผลิตชีสดังนั้นไอวัวที่มันได้รับสารนี้เข้าไปเนี่ยมันจะผลิตชีสได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ชีสเนี่ยแข็งตัวเร็วแล้วก็มีคุณภาพนะคะส่วนในเรื่องของการเกษตรการเกษตรใช้ทำอะไรบ้างยกตัวอย่างเป็นข้าวโพดสีทองข้าวโพด GMO นะคะGMO ข้าวโพดตัวนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรลูกโดยปกติหนูเคยเห็นในปัจจุบันไหมปัจจุบันคือปลูกข้าวโพดขึ้นมาแล้วมีหนอนไปแทะเต็มเลยใช่ไหมดังนั้นเขาก็เลยต้องมีการต้องมีการคิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาโดยการดัดแปลพันธุกรรมซึ่งสามารถทำให้ข้าวโพดเนี่ยมันทนต่อแมลงหรือทนต่อศัตรูพืชต่างๆได้นะคะหรือข้าวโพดสีทองข้าวโพดสีทองข้าวโทษทีข้าวสีทองข้าวสีทองนะคะข้าวสีทองตัวนี้เขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรลูกถูกต้องนะคะก็คือจะเป็นข้าวที่เขาทำขึ้นมาเพื่อเพิ่มวิตามิน A นะคะโดยมีการสังเคราะห์สารเบต้าแคโรทีนขึ้นมานะคะใช่ข้าววิตามิน A หรือมะละกอนะคะมะละกอชนิดนี้เนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อต้านไวรัสใบด่างวงแหวนนะคะคือมะละกอมันจะมีโรคใช่ไหมโรคต่างๆมากมายเลยเขาก็เลยต้องมีการคิดค้นขึ้นมาแต่ถามว่าสิ่งมีชีวิต GMO เนี่ยมันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกไหมมีบางประเทศที่เขาไม่ยอมรับนะคะก็คือไม่ยอมรับการนำเข้าพืช GMO เหล่านี้เพราะว่ามันมีผลกระทบที่ตามมาด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นเรื่องแรกเลยผลกระทบมันเกิดการดื้อยาหมายความว่ายังไงเพราะว่าพวกพืช GMO เหล่านี้เนี่ยเขามีการดัดแปลใช่ไหมคะดัดแปลแบคทีเรียดัดแปลเกี่ยวกับพวกเชื้อไวรัสต่างๆดังนั้นถ้าหากว่าเราได้รับพวก
พืชเหล่านี้เข้าไปในร่างกายเยอะๆเรากินเข้าไปเยอะๆอ่ะมันจะทำให้แบคทีเรียเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดการดื้อยาได้ด้วยนะคะหรือในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยอย่างที่เมื่อกี้ครูบอกใช่ไหมบางประเทศเขาก็ยังไม่ได้ยอมรับหรือว่ายินยอมที่จะนำเข้าสิ่งมีชีวิตที่เป็นพวก GMO ทั้งหมดนะคะดังนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจที่จะยอมรับถึงผลกระทบที่มันจะตามมาด้วยหรือเปล่านะคะและมันอาจจะก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในร่างกายได้ด้วยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหนูคิดว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมมีหรือไม่มีพูดง่ายๆอ่ะพูดง่ายๆเลยอย่างสมมติว่าเราปลูกข้าวโพดอยู่2ไร่อ่ะ2ไร่ใช่มั้ยเราแบ่งเลยเราทดลองปลูกข้าวโพด2ไร่อันนี้ไร่ที่1เป็นแบบธรรมดาไร่กอไก่กับไร่ที่2เป็นแบบที่เราดัดแปลงพันธุกรรมให้มันทนต่อโรคใช่มั้ยอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราปลูกไปปุ๊บมันศัตรูพืชเนี่ยมันก็จะไปบุกไร่กอไก่ถูกมั้ยคะดังนั้นไล่ขอไข่มันไม่มีศัตรูพืชเลยพอมันเป็นแบบนี้ไปนานๆมันจะทำให้เสียสมดุลของระบบนิเวศเสียสมดุลของสิ่งแวดล้อมนะคะมันก็เลยมีผลกระทบที่ตามมาด้วยสุดท้ายจริงๆแล้วลูกสุดท้ายจริงๆสุดท้ายนอกจากนี้นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีในเรื่องของการวินิจฉัยในเรื่องของโรคต่างๆได้ด้วยหรือมีการพิสูจน์ลายลักษณ์อักษรหรือที่เราเรียกกันว่าลายพิมพ์ DNA หรือ DNA fingerprint เราทำขึ้นมาเพื่ออะไรลูกทำขึ้นมาเพื่ออะไรทำขึ้นมาเพื่ออะไรมันมีประโยชน์ยังไง DNA fingerprint หนึ่งเลยคือตรวจสอบความเป็นพ่อแม่ลูกใช่มั้ยอย่างสมมติว่าเราพลัดพรากจากพ่อแม่เราไปประมาณ10ปีอ่ะเหมือนในละครนะลูกเราพลัดพรากจากพ่อแม่ไป10ปีอ่ะแล้วก็มีพ่อแม่มาแอบอ้างว่าเฮ้ยคนนี้เป็นลูกของเราดังนั้นเขาก็เลยต้องมีการตรวจ DNA ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกนะคะนอกจากนี้แล้วพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกแล้วเรายังสามารถใช้หาอะไรอีกหาหลักฐานในเรื่องของคดีฆาตกรรมต่างๆใช่ไหมหาได้จากไหนบ้างล่ะเนื้อเยื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรลูกเล็บสมมติว่าเพื่อนเอามือเอาเล็บเราไปขูดเนื้อมาแล้วมีเนื้อติดมาที่ไปเล็บเราอีกก็สามารถใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคราบเลือดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกอย่างสมมติเราต้องการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยควรจะมีลักษณะของลายพิมพ์ DNA แบบไหนอย่างพ่อกับแม่เป็นแบบนี้แล้วมีลูกสาวคนที่1 2ลูกชายคนที่1 2ครูอยากทราบว่าเนี่ยลูกสาวคนไหนลูกชายคนไหนที่จะเป็นลูกของพ่อแม่คนนี้ถ้าเราเป็นพ่อแม่ลูกกันลายพิมพ์ DNA ของเราอ่ะก็จะต้องแมทกับพ่อหรือแม่ใช่ไหมคะดังนั้นคนที่หนึ่งอ่ะแมทไหมคนที่หนึ่งลูกสาวคนนี้แมทกับพ่อไหมอ่ะแถบแรกพ่ออันนี้แม่แล้วก็พ่อแสดงว่าลูกสาวคนที่หนึ่งอ่ะใช่แต่ถ้าเป็นลูกสาวคนที่สองมันขึ้นมาแค่แถบนี้ก็ไม่ใช่แถบนี้ก็ไม่ใช่ก็คือไม่แมทช์กับทั้งพ่อหรือแม่เลยคนนี้ก็ตัดไปอันนี้ก็จะมาแอบอ้างไม่ได้แล้วว่าเป็นลูกของพ่อแม่คู่นี้นะคะกับลูกชายคนแรกตรงเป๊ะเลยแสดงว่าลูกชายคนแรกก็ใช่แล้วลูกชายคนที่สองล่ะลูกชายคนที่2ก็ไม่ใช่นะคะอันนี้คือสามารถเอาไว้พิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกได้แต่ถ้าสมมติว่าเรามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าตำรวจเนี่ยเขาไปเจอหลักฐานแล้วเขาก็ไปสกัดลายพิมพ์ DNA มาได้หลักฐานได้แบบนี้แล้วไปเจอผู้ต้องสงสัยทั้งหมด5คนนะคะ
ดังนั้นคนไหนล่ะที่จะเป็นฆาตกรก็ต้องเป็นคนที่5นะคนที่5เนี่ยมีลายพิมพ์ DNA ที่ตรงกับหลักฐาน 100% ดังนั้นคนที่5ก็จะเป็นฆาตกรของคดีนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะต้องใช้สอบกลางภาคนะคะจะมีตั้งแต่เมนเดลตั้งแต่เมนเดลเลยนะมีเมนเดลมีหมู่เลือดมีการแบ่งเซลล์มีโรคพันธุกรรมแล้วก็มีลายพิมพ์ DNA และสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมนะคะส่วนแนวข้อสอบนะลูกแนวข้อสอบเดี๋ยวครูจะแจ้งภายหลังนะคะโอเคโอเคนักเรียนมีคำถามไหมคะไปทางโลกไปทางมีคำถามไหมสไลด์เดี๋ยวครูจะส่งให้นะโอเคค่ะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะสัปดาห์หน้าเราไม่มีการเรียนการสอนนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนตากพิทยาคมทำการสอบกลางภาคนะคะลูกเราจะเจอกันอีกทีหลังจากที่สอบแล้วนะคะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วครูจะฝากให้นักเรียนไปฝึกทำใบงานที่อยู่ในชีตนะคะในเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะหนูไปฝึกทำได้เลยเนาะจะมีอยู่ประมาณ5หน้าแต่ว่าเป็นแบบง่ายๆเป็นถูกผิดนะคะแล้วก็มีแสดงวิธีคิดนิดหน่อยนะคะโอเคนะคะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเอาไว้เราพบกันหลังจากสอบกลางภาคแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนแนวข้อสอบกับสไลด์ที่สอนเดี๋ยวครูจะส่งให้ใน LINE อีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ